Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่8มิถุนายน2022ซีรีส์โยนาชายผู้นำสารจากพระเจ้าวันที่3โยนากับปลายักษ์แล้วเกิดอะไรขึ้นกับโยนาพระเจ้าไม่ได้ทรงหมดธุระกับโยนาแล้วเพราะเขายังต้องนำสารจากพระองค์ไปประกาศแก่ชาวนีนะเวขณะที่โยนากำลังจมลงสู่ห้วงทะเลพระเจ้าได้ส่งปลาขนาดมหึมากลืนให้เขาเสียโยนาบทที่1ข้อ17และพระยาเวทรงกำหนดให้ปลามหึมาตัวหนึ่งกลืนโยนาเข้าไปโยนาก็อยู่ในท้องปลานั้น3วัน3คืนลึกลงในท้องของปลานั้นโยนาได้มีเวลา3วัน3คืนในการคิดทบทวนถึงสิ่งที่ผ่านมาในที่สุดหัวใจของโยนาก็อ่อนนุ่มลงและเขาเริ่มที่จะระลึกถึงสัญญาที่ได้ให้ไว้กับพระเจ้าเมื่อนานมาแล้วโยนาผู้เผยพระวจนะเคยบอกพระเจ้าว่าเขาจะเชื่อฟังและพูดในสิ่งที่พระองค์ตรัสไม่ว่าชาวนีนาเวจะเป็นอย่างไรแต่นั่นไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วโยนารู้ว่าเขาต้องเชื่อฟังพระเจ้าโยนาบทที่2ข้อ1ถึง8แล้วโยนาก็อธิษฐานต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านจากภายในท้องปลานั้นว่าข้าพระองค์ร้องทูลพระยาเวในยามยากลำบากและพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลจากท้องของแดนคนตายและพระองค์ทรงฟังเสียงข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ลงไปในที่ลึกในก้นบึ้งแห่งทะเลและน้ำก็ท่วมล้อมรอบข้าพระองค์ไว้บรรดาคลื่นเล็กและใหญ่ของพระองค์ท่วมข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จึงทูลว่าข้าพระองค์ถูกไล่ให้พ้นจากพระเนตรของพระองค์ข้าพระองค์จะเงยหน้าดูพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์อีกได้อย่างไรน้ำก็ท่วมมิดตัวข้าพระองค์ที่ลึกก็อยู่รอบตัวข้าพระองค์สาหร่ายทะเลก็พันศีรษะข้าพระองค์อยู่ที่รากแห่งภูเขาทั้งหลายข้าพระองค์ลงไปยังแผ่นดินซึ่งกลอนประตูปิดกั้นข้าพระองค์ไว้เป็นนิดแต่กระนั้นก็ดีข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ยังทรงนำชีวิตของข้าพระองค์ขึ้นมาจากหลุมมรณะเมื่อชีวิตของข้าพระองค์กำลังจะหลุดลอยข้าพระองค์จะระลึกถึงพระยาเวและคำอธิษฐานของข้าพระองค์มาถึงพระองค์เข้าสู่พระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์คนที่กราบไหว้รูปเคารพไร้สาระย่อมละทิ้งความจงรักภักดีของพวกเขาเสียจากภายในท้องของปลายักษ์โยนาอธิษฐานต่อพระเจ้าในข้อ9ว่าแต่ข้าพระเจ้าจะถวายสตบูชาแด่พระองค์พร้อมด้วยเสียงขอบพระคุณข้าพระองค์บนไว้อย่างไรข้าพระองค์จะแก้บนอย่างนั้นความรอดนั้นมาจากพระยาเวพระเจ้าทรงรับฟังและพระองค์ทรงเฝ้าดูและรอที่จะเห็นโยนาหันกลับจากการมีหัวใจที่แข็งกระด้างไปสู่การกลับใจและทันทีที่ทรงได้ยินคำอธิษฐานของโยนาพระองค์ก็ทรงสั่งให้ปลานั้นมุ่งตรงไปที่แผ่นดินปลายักษ์คงอาจรู้สึกเจ็บคันในท้องของมันและเมื่อพระเจ้าทรงสั่งมันก็ไม่รอช้าที่จะเชื่อฟังเมื่อไปใกล้ฝั่งแล้วปลานั้นก็สำรอกโยนาไว้บนแผ่นดินแม้ตัวจะเหนียวเหนอะหนะและส่งกลิ่นเหม็นแต่โยนาก็ยินดีที่เขายังมีชีวิตอยู่และเมื่อพระเจ้าตรัสกับโยนาเป็นครั้งที่สองในครั้งนี้เขาได้เรียนรู้แล้วและเลือกเชื่อฟังพระองค์ทันทีโยนาจึงมุ่งตรงสู่นีนาเวโยนาบทที่2ข้อ10ถึงโยนาบทที่3ข้อ3แล้วพระยาเวตรัสสั่งปลานั้นมันก็สำรอกโยนาออกไว้บนแผ่นดินแห้งแล้วพระวจนะของพระยาเวมาถึงโยนาเป็นครั้งที่สองว่าจงลุกขึ้นไปยังนีนาเวนครใหญ่และจงประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้าดังนั้นโยนาจึงลุกขึ้นไปยังนีนาเวตามพระวจนะของพระยาเวนีนาเวเป็นนครใหญ่โตมโหฬารถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กินเวลา3วันสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้เราได้เรียนรู้พระลักษณะใดของพระเจ้าผ่านเหตุการณ์นี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการกลับใจผ่านชีวิตของโยนาอย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รัก
เราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรักเราเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราขอบคุณที่แม้เราจะไม่น่ารักแม้เราจะดื้อกับพระองค์แต่พระเจ้ายังทรงรอคอยให้เราหันกลับมาหาพระองค์เสมอขอทรงช่วยเราให้มีหัวใจที่อ่อนนุ่มและพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์ขอทรงทลายความหยิ่งทั้งสิ้นในใจของเราลงให้เรารู้ว่าความรักและแผนการของพระองค์นั้นดีที่สุดแล้วสำหรับเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน